คุณบอลครับสวัสดีครับเมื่อวานฟังอยู่นะให้เก็บฟังอยู่นะเมื่อวานฟังพี่เออโอ้ไทยรับไทยระเบิดมาสองตัวมาแล้วสองตัวนะครับใช่ใช่ถือว่าฟลุกนะฮะฟลุกจริงๆตัวเอิร์ธนี่แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากผมว่าแต่มันอืดไปนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ทันใจก็แล้วแต่ท่านแล้วกันก็อาจจะเปลี่ยนตัวเล่นไปนะแต่ท่านไปเพราะว่าไทยระเบิดล่ะไทยระเบิดผมดูแล้วผมว่าตื้อละมีกำไรนะทุกคนมีกำไรเราให้มาตั้งแต่วีที่แล้วเมื่อวานย้ำอีกนิดนึงผมว่าตื้อแล้วเป็นตัวที่จะแล้วแต่จังหวะนักทุนจะเทคก็เทคไม่ว่ากันตรงนี้มีกำไรทุกคนขายรับเลยแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวเล่นนิดนึงตัวนี้เพิ่งข่าวเมื่อก่อนเมื่อตอนบ่ายราคาเนี่ยราคาเนี่ยกำลังดีเลยยังไม่เกินหน้าเกินตาเท่าไหร่ข่าวเขาออกมาค่อนข้างดีเป็นสิ่งที่เรากำลังรอคอยว่าข่าวนี้ออกมานะครับเรื่องของโรงไฟฟ้ากำลังจะเซ็นโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ผมเคยบอกคุณมาว่าบริษัทนี้เขาได้รับได้ประกาศจากทหารเรือว่าให้เข้าไปประมูลโรงไฟฟ้าในทหารเรือได้มีสองเจ้าคือมีเขากับมีไอเฟกเจ้านี้คือใครได้ไหมเอฟโกไม่ใช่ชาวสติลไม่ใช่ครับโอ้โหอะไรซูเปอร์สยามสยามไม่ถูกเลย3ตัวสยามเนี่ยวันนี้ประกาศมาว่าบริษัททำดิวครับโรงไฟฟ้า2โรงที่ญี่ปุ่นฮะคาดว่าขั้นต่ำ20เมกะวัตต์ค่ะนะครับแล้วได้ที่แล้วเหรอพี่เออก็แสดงว่าจะดิวแล้วไงก็เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วคือญี่ปุ่นน่ะได้ต้องดูว่าที่ได้เปล่าก็เวลาได้ได้หมดเลยฮะได้ที่นี้ได้หมดเลยแสดงว่าได้หมดเลยเออถ้ามีที่แล้วเจ๋งค่ะพี่นะฮะอย่างงี้ก็โอเคแล้วก็เรื่องโรงไฟฟ้าที่ค่ายทหารที่เคยเล่าให้ฟังว่าทหารเรือเนี่ยทหารเรือกองทัพตัวเลขทดจำนวนวัน200เมกะวัตต์แล้วก็อาจจะแชร์ไอเฟกไปมันนะครับก็ถือว่าดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเล่าให้คุณเมื่อฟังว่าสยามเนี่ยเขาประกาศตัวชัดเจนเลยว่าเขาศึกษาโรงไฟฟ้ามานานมากจนบริษัทมั่นใจว่าจะต้องเข้าธุรกิจที่เต็มตัวจนต้องประกาศเพิ่มทุนไงนะฮะแล้วจุดเด่นของสยามคือว่าบุ๊กแวลูเขาครับบุ๊กสี่บาทยี่สิบบุ๊กสี่บาทยี่เลยนะใช่4.21 โหยต่ำมากแล้วผมว่าคุณตัวนี้ต่ำมากผมว่าคือหุ้นเหล็กมันหลายตัวมันต่ำแหละนะฮะใช่ค่ะหลายตัวต่ำแต่ว่าเหล็กที่ไปพลังงานจะเป็นตัวที่น่าสนใจก่อนนี้มันมีชาวไงตัวแรกเลยชาววิ่งไปจากแถวนี้มันเป็น8บาทตัวนี้ตัวที่ผมคิดว่ายังไม่ไปเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็ผมว่าเป็นตัวที่ยังเล่นได้หลายรอบยังม้วนได้หลายรอบมากเลยอย่างนี้เพราะงั้นดูดีนะครับดูดีเลยนะครับก็จะเล่นสั้นก็ไม่ว่ากันผมจะให้แนวต้านไว้ที่เดี๋ยวนะขอดูกราฟนิดนึงนะตอนนี้หุ้นกระแสมันมาหลายตัวมากเลยผมมือให้ดูไปก่อนเออเล่นสั้นผมให้แนวต้าน3จุดตรงนี้เท่าไหร่ 3.74 เป็นแนวต้านสั้น 3.74 สยามผ่านไปได้นี่ยาวเลยจริงๆตรงนี้สัญญาณซื้อมันมาแล้วแต่ว่าวันนี้คนเล่นสั้นก็จะขอแนวต้านสั้นๆละกันอย่างเงี้ยเล่นวัน2วัน 3.74 นะฮะแล้วก็แนวหนีนะฮะตอนนี้เท่าไหร่ละโอ้360เลยนะฮะแนวหนีแล้วแนวหนีก็เมื่อกี้เราคุยกันเท่าไหร่เอง 3. เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ 2% ผมพยายามดูอยู่นะฮะแนวหนีตรงนี้ผมให้ 3.46 ละกัน 3.46 นะคนเล่นสั้นนะแต่ว่าผมว่ามันไปได้หลายรอบดูแล้วมันม้วนได้อีกหลายรอบมากสยามแล้วก็เล่นเป็นรอบไปก็ได้ไม่ว่าแต่กราฟนี่ยาวเลยแต่เป็น U shape 4บาท20นู่นนะเป็น U shape นะครับก็เข้าแต่พอเหมาะพอเจาะนะครับตีหัวเข้าบ้านบางเล่นสั้นบางแล้วแต่ต้องเรื่องทุนเลยเพราะว่าตอนนี้เซ็ตมันเริ่มเบี่ยงแรงแล้วคุณว่าใช่มันเริ่มเบี่ยงแล้วจากไฮเมื่อกี้ลงมาตกลงมาโลโอ้ถ้าเกิดปิดแดงนี่สัญญาณไม่ดีเลยนะโอ้เล่นแรงก็สยามเป็นตัวที่ได้น่าสนใจสำหรับเราในวันนี้นะครับประมาณนี้ครับได้ค่ะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ